ทีมูวี่พม่ใจเสนออาณาจักรแห่งพิภพวานน,าน,นคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ แอดช่อง GT Movie มีโปรพีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น19บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวคอดคุม้มใช้ได้ทั้ง YouTube พรีเมียม o u t u b e Music ยังไม่พอเราแถม VI u อูพรีเมียมไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยไม่มีโฆษณาม,มากวนใจปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยแค่19บาทเท่านั้นมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่แอด cat หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกว่า4 0 0พันปีมาแล้วที่มนุษย์ครองโลกความโอหังของพวกเขาจะนำไปสู่ความหายนะไวรัสที่มนุษย์สร้างขึ้นก่อให้เกิดวานอนสายพันธุ์ที่ฉลาดแต่สำหรับมนุษย์มันมีผลตรงกันข้ามมันป้นสติปัญญาและความสามารถในการพูดไปในขณะที่วานอนและมนุษย์พยายามดิ้นรนที่จะอยู่ร่วมกันวานอนตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นและยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อเผ่าพันธุ์ของเขาเขามีชื่อว่าซีซ่าในตอนจบของภาค3หลังจากที่ซซี่่าาานนพิิบทแผลไไไมหหวํใใ้เขดสจป ที่สุดศพของซีซ่าถูกนํามาชพนกิจณนะดิเดเดนพันธสัญญามอริสจับหน้าของซีซ่าให้นอนตรงๆว่วานอนก็เอาดอกไม้มาวางาบนศพของซีซ่าที่ตอนนี้ร่างของเขาถูกวางอยู่บนกองฟ่อนก่อนที่พวกเขาจะพากสุมไฟเพื่อชาพนากิจซีซ่าราชาลิงผู้เสียสละลิงทุกตัวก็พากันอยู่ในอาการที่โศกเศร้าและเสียใจมอริสก็ได้ทําสัญ,ญลักษณ์ชูกระปั้นขึ้นมาชนกันพวกสมุนลิงก็พากันทาตามเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับซีซ่าโดยมีคอนเนลิอีสซึ่งก็คือลูกชายของซีซ่าก็ยืนดูร่างของพ่อที่กําลังหายไปในนกกกกองงงงงเพลลิหััจจาาาทที่ส็็ศุตว พากันแยกย้ายจนเวลาผ่านไปวานอนหลายรุ่นต่อมาประมาณ300ปีเรื่องราวของซีซ่ามันก็ได้กลายเป็นตำนานพวกวานอนรุ่นใหม่บางตัวก็ไม่รู้ว่าซีซ่าเป็นใครด้วยซ้ำเรื่องราวของเขากําลังจะถูกลืมตามกาลเวลาทิงสามตัวนี้กําลังปีนป่ายไปตามซากอะรอยธทําทของมนุษย์ที่ลงเหลืออยู่เพื่อไปทําภารกิจขโมยไข่จากรังนกอินรีทั้งสามเป็นเพื่อนกันประกอบไปด้วยโนอาซึ่งก็คือพระเอกของเราซูนาเพื่อนสาวและอนาญาเพื่อนชายพวกเขาทั้งหมดอยู่พาอินรีหลังจากที่แม่นกอินรีบินออกไปแล้วพวกเขาจึงจะเเขข้าาาาไไปปอ่่รกฏวมมัน อยู่แค่สาใบตามกฎแล้วพวกเขาจะต้องทิ้งไว้หนึ่งใบเสมอพรุ่งนี้ก็ถึงวันผูกพันเป็นพิธีสําคัญของเผ่าโนอาจึงบอกให้ซูน่าเลือกก่อนหลังจากนั้นก็เป็นของอาณาญาเหลือเพียงโนอาตัวเดียวที่ยังไม่ได้ก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นว่ามีรังที่อยู่สูงกว่าถ้าเอาไข่จากรังที่สูงเท่าไหร่ยิ่งดีและที่สําคัญโนอาเป็นลูกชายหัวหน้าเผ่าเขาจะต้องทําให้พ่อของเขาภูมิใจโนอาจึงตัดสินใจกระโดดข้ามฟังไปเพื่อคือนไปเอาไข่บนรัรงนั้นเขาปีนขึ้นมาด้วยความคล่องตัวจนมาถึงรังของนอกอินทรีโนอาพยายามเอมือ จึงรีบวคว้าไข่มาได้หนึ่งใบก่อนที่ตัวเขาจะร่วงลงมาเขาพยายามหาที่เกาะแต่ว่าพื้นบริเวณนั้นมันก็ช่างเลื่อนซะเหลือเกินเพื่อนทั้งสองก็พยายามวิ่งตามลงมาเพื่อหาทางช่วยแต่ว่ามันก็ไม่ทันและถือว่าเป็นโชคดีที่เขาสามารถเกาะเอาไว้ได้แถมได้ไข่มาหนึ่งฟองหลังจากที่ได้ไข่มาแล้วพวกเขากำลังจะขึ้นมาเพื่อกลับบ้านแต่มันก็ผิดสังเกตที่พวกม้ากำลังตื่นกลัวอะไรบางอย่างและพอห่มของโนอาก็หายไปเขาเลยหันไปเจออะไรแวบๆบแบบที่ตอนนี้มันแอบ,บอยู่หลังต้นไม้สูน่าเลยได้เครื่องอาวุธไปซึ่งมันก็โดนพอดีีทาาาาให้้คคนนนนนปัวววิิ่่งงงงกเข็ตมมมจถถึอุโ์รไฟ มันเป็นเขตห่วงห้ามที่เผ่าอินซีห้ามเข้าไปในนั้นบุคคลปริศนาก็ได้ทาผ้าห่มหล่นเอาไว้หลังจากที่อนัญญาเอามาดมดูเขาก็รู้ได้ทันทีวันนี้ไม่ใช่ว่านอนมันคือกลิ่นของแอคโคซึ่งก็คือมนุษย์นะครับแต่ว่าเผ่าอินซีเรียกมนุษย์ว่าแอคโคพวกเขาก็รีบคว้าเอาผ้าและรีบคว้าม้ากลับบ้านซึ่งก็ตามชื่อเผ่าะนะครับลิงที่นี่พากันเลี้ยงนกอินซีเป็นอาชีพพวกเด็กๆก็พากันตื่นเต้นและถามว่าพวกพี่ๆนั้นเีนสูงแค่ไหนได้ไข่มาหรือเปล่าพวกลิงน้อยก็ได้ มาหาแม่ของเขาก่อนที่เธอจะบอกให้โนอาขึ้นไปหาพ่อเพราะว่าเขารออยู่โนอาก็เดินมาเจอว่าราวตากปลาของแม่มันพังอยู่แม่ก็บอกให้เขาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาซ่อมเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเขารอดูไข่โนอาก็ได้เดินมาเอาพ่อห่มผืนนั้นติดมือขึ้นไปด้วยและนี่ก็คือบ้านของพวกเขาที่สร้างมาจากเสาไฟฟ้าข้างในมันก็เต็มไปได้วยนกอินทรีทันทีที่เดินขึ้นมาถึงเจ้าอินทรีที่ชื่อตะวันมันก็บินมาเชียวหัวโนอาไปทั้งสองไม่ค่อยกินเส้นกันสักเท่าไหร่แต่ว่านกตะวันตัวนี้มันคือ่่าาางและเเป็นนนนัขอออหหว้ผพ ก็ได้ยื่นพ่อห่มนั้นให้พ่อดมพ่อก็รู้เลยนะครับว่าน,นี่มันกลิ่นของแอคโคเขเลยกล่าวหาว่าโนอานั้นขัดขืนคาสั่งแอบออกไปนอกเขตห่วงห้ามมาโนอาก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ออกไปแต่ว่าแอคโคเป็นฝ่ายเข้ามาโกโร่เลยเอาพ่อห่มนี้ไปให้กับผู้เท่าในขณะที่โนอากําลังแอบดูอยู่ว่าพ่อคุยอะไรกันโอด้าก็เดินมาหาเขาเพื่อถามว่าเขาปีนถึงรังสูงสุดจริงๆหรือซึ่งมันก็ปีนยากนะแล้วเขาก็เดินจากไปหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ได้มาหาโนอาที่กาลังนั่งเล่น ไรกับโนอากับนกักหนาอนายาก,ก็บอกว่ามันคงจะเกลียดโนานั่นแหละและตอนนี้ผู้เฒ่าก็เอาผ้าห่มของโนาส่งให้กับโอดาเพื่อให้เขาออกไปลาดตะเวนที่นอกเขตเพื่อขับไล่เอ,อ็กโคในกลางดึกคืนนั้นโนอาก็ได้นั่งเหลาไม้เพื่อเอามาซ่อมที่ตากปาให้กับคุณแม่นะครับในขณะที่เขากําลังซ่อมอยู่เขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันดังปงลางดังมาจากซุ้มร่มควันป่าเขาจึงเดินเข้ามาดูด้วยความสงสัยโนาพยายามดมกลิ่นแต่ว่าในนี้กลิ่นป่ามันแรงกว่าทําให้เขาดมหาไม่เจอโนอาดมหาอยู่นานจนกระทั่งบุคคลิิเเศนาาาาาว่่งุขข้ออกมและีปปไ โนอาที่ไม่อยากวิ่งตามเขาก็ได้ต่ยืนดูสักพักเขาก็เจอว่าไข่นกของเขามันแตกแล้วตอนนี้เขาจึงได้มาปรึกษาเพื่อนซูน่าก็บอกว่ามันจะมีพิธีในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าโนอาที่ไม่มีทางเลือกเขาจะต้องออกไปหาไข่นกใบใหม่พูดเสร็จเขาก็ได้ควบม้าคู่ใจออกมาและในระหว่างทางเขาก็เจอว่ามีเสียงต่อสู้กันหลังจากที่เสียงสงบลงโนอาเลยจอดม้าเอาไว้และย่องเข้าไปแอบดูทําให้เขาได้เจอว่ามีพวกลิงที่ใส่หน้ากากก่อนที่โนดาจะโล่มาจากด้านหลังเพื่อบอกว่าพวกมันยังมีอีกหลายตัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปพร้อมมีดที่ปักอยก กลังมาทางนี้โนอาจึงต้องรีบหาที่หลบเพื่อแอบฟังพวกมันคุยกันจับใจความได้ว่าพวกมันกําลังตามหามนุษย์คนหนึ่งอยู่และทันใดนั้นมมาของโนอาก็ได้เดินออกมาพวกผนาักกากก็ได้ใช้แท่งช็อตจิ้มไปที่ตูดมมาเพื่อทําให้มันตกใจและมันจะได้วิ่งกลับไปที่หมู่บ้านโดยอัตโนมัติโดยมีพวกเผานักกากตามไปด้วยโนอาก็พยายามวิ่งตามแต่กว่าจะวิ่งมาถึงหมู่บ้านของเขาก็ถูกโจมตีเป็นที่เรียบร้อยนอกจากพวกมันจะมาตามหามนุษย์แล้วพวกมันยังจับตัววานอนไปด้วยแม่ของโนอาก็บอกให้เขารีบขึ้้้นนนนไไปช่่่่่วววยยพอออทีูขาาาางบเจิหหักลมด้ จับตัวผู้เท่ามาก่อนที่มันจะดึงสร้อยคอของเขาออกต่อหน้าพวกวานอนพร้อมกับประกาศว่าเพื่อซีซ่าและให้จับลิงพวกนี้ไปให้คอซมัสและรีบหาตัวมนุษย์ให้เจอก่อนที่มันจะมองไปเห็นโนอาที่กําลังปีนขึ้นไปหาพ่ออยู่และพอขึ้นมาถึงเขาก็พยายามขอโทษพ่อนะครับและบอกว่าทั้งหมดนี้มันคือความผิดเขาโกโรก็บอกให้โนอารีบปล่อยนกให้หมดทุกตัวแต่ว่าทันใดนั่นเองเจ้าซิว่าก็ได้ปีนตามมาถึงมันเอาอาวุธมาขู่และบอกให้ก้มหัวให้มันซะแต่ว่าโกโรไม่ยอมพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันแต่ว่าโกโรนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรรียบนออาาาาาเลททํํกหห้้้ังใจซ นั้นเกิดความโมโหมันได้เข้าไปไล่ตีโนอาแทนโนอาก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะมันมีอาวุธที่เหนือกว่าพ่อก็ได้พุ่งตัวเข้ามาช่วยแต่ว่าเขาก็โดนทุบแบบไม่ยัง้งโนอาที่เห็นแบบนั้นก็ได้ตนลงมากอดคอมันเอาไว้มันจับโนอาเวียงมาด้านนอกแต่เขาก็จับเส้นสลิงเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะใช้แฟช็ัตไปที่เส้นสลิงจนโนอาร่วงตกลงมาร่างของเขากระแทกกับไม้ที่ยื่นออกมาสองครั้งมันช่วยลดแรงกระแทกได้ดีทําให้เขายังรอดชีวิตและทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมามันก็สว่างพอดีโนอาก็เจอว่าตอนนี้วานนนนนนออออใเเเเเผผ่่าา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 าหหหยไปมมมดดดูบ้ก็ทํลขขิจวุธง แต่ว่าตอนนี้มันพังแล้วก่อนที่เขาจะหันไปเจอกับอินซีตะวันที่มันเฝ้าร่างของโกโรอยู่โนอาก็ได้เข้ามานั่งใกล้ศพพ่อด้วยอาการน้ําตาคลอเบา้าทุกอย่างมันพังเพราะตัวเขาคนเดียวเขาได้ทําการฝังศพก่อนที่จะสัญญากับพ่อว่าเขาจะตามหาพวกที่โดนจับตัวไปและพาทุกตัวกลับบ้านก่อนที่เขาจะเริ่มออกเดินทางไปพร้อมกับอาวุธของเผ่านาคาเขาตามรอยเท้าของพวกมันมาซึ่งมันก็เข้าไปในเขตต้องห้ามนอาทําใจอยู่สักครู่ก่อนที่เขาจะควบมา้าเพื่อลอดป่องเข้ามามันเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาจากเผ่าโนอาสังเกตว่าเจ้าอินซีตะวัััันนนนมมมมบิิตาาาาาาเเข้ห่งงดทสกกพ เขาก็ได้มาเจอกับพ่อคุมของแม่ที่ตกอยู่แต่ว่าตอนนี้ลมพายุก,กําลังมา<ๆ>เขาจะต้องหาที่พักก่อนโนอาก็ได้มาก่อไฟที่ใต้ต้นไม้แต่ว่าเขาก็ยังถูกตามมาโดยคนปริศนาอยู่ตลอดในเช้าวันต่อมาเขาต้องตื่นเพราะเสียงปลุกของอินทรีตะวันโนอาเลยลองเรียกมันบินมาเกาะที่แขนแต่เจ้าตะวันมันกลับบินมายุงไปที่แขนแล้วก็บิน,นหนีไปโนอาก็โมโหมากนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ได้เดินทางต่อไปตามรอยเท้าของเผ่านากาในระหว่างที่เขาเดินผ่านป่า<ๆ>เขาก็เจอว่านนดินมีควันพวยพุ่งออกมาด้วยความสงสัยเขาเลยเดินขึ้นมาดูววััััันน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 ี้้มมมคอะะไรรกกแ่เพาาจใตดิ พื้นที่เขายืนอยู่มันจะทะลุจนเขาร่วงตกลงไปเท้าของโนอาหกไปเกี่ยวกับเท้าวันทําให้เขาไม่ตกลงไปโดนกองไฟโนอารีบแก้เท้าวันออกทำให้ร่างเขาร่วงตกลงมามันก็ทําให้เขาได้เจอกับรากา้าเขาคิดว่าโนอาเป็นพวกเดียวกันกับเผ่านักกาโนอาก็าได้บอกว่าอาวุธนี้ไม่ใช่ของเขาและเขาก็ไม่ใช่พวกมันพ่อของเขาถูกพวกมันฆ่าพร้อมทั้งพังหมู่บ้านโนอาตามรอยพวกมันมาราก้าก็บอกนะครับว่าในกองไฟนั้นคือเพื่อนของเขาที่โดนลิงเผ่านักกาฆ่ามันกัน่อนที่ทั้งสองจะแนะนําตัวราก้าดึงมือของโนอาให้ลุกขึ้นพร้อมกับคืนนออาาาาาาววุธให้โกก็ถมร่ ขของเาไหมรา้าบอกว่าไม่เห็นเพราะว่าเขาซ่อนตัวอยู่เพ <c oughs> ื่อที่จะมีชีวิตรอดปกป้องงานที่เขาสืบทอดมามันคือหนังสือหลายเล่มราก้าก,ก็บอกกับโนอาว่าหนังสือพวกนี้เป็นวิธีโบราณในการเก็บความคิดสัญลักษณ์ตัวหนังสือพวกนี้มันมีความหมายว่านอนเข้าใจความหมายนี้ในช่วงเวลาที่ตอนซีซ่าอยู่ซึ่งโนอาก็ไม่รู้เรื่องของซีซ่าเลยนะครับเขาบอกกับราก้าว่าพวกเผ่าหน้ากากาก็พูดชื่อนี้ตอนที่พวกมันถล่มหมู่บ้านราก้ากบอกว่าลิงพวกนี้น่าไม่อายเพราะว่าพวกมันบิดเบือนคำพูดของซีซ่าโนอาเลยถามว่าซีซ่าเป็นใครรา้้า่ใหฟััังนนนะครบวซี ไปนา,นานแล้วและที่เผ่าอินซีไม่มีใครรู้จักซีซ่าเลยสักคนขณะที่เผ่าอินซีก็มีผู้เท่าแต่พวกเขาก็สร้างกฎขึ้นมานั่นคือทุกสิ่งที่โนอารู้ราก้าก็ได้บอกว่าก่อนที่จะมีผู้เท่าของเผ่าอินซีวานอนนั้นมีซีซ่าอยู่เขาสอนความหมายของการเป็นวานอนและวางกฎของวานอนเอาไว้นั่นก็คือวานอนรวมกันแข็งแกร่งวานอนไม่ฆ่ากันเองตัวของราก้ายึดมั่นในคําสอนของซีซ่าทุกประการพร้อมทั้งโชว์สอยคอสัญ,ญลักษณ์ของซีซ่าให้ดูด้วยซึ่งมันก็คือรูปของหน้าต่างที่อยู่ภาคหนึ่งมันเปน ของซีซาตายไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่ราก้าตัวเดียวแต่ว่าเขาก็สาบานว่าจะทํางานนี้ต่อไปพวกเขาเดินมาสักพักโนอาก็ได้มาเจอกับภาพวาดของมนุษย์ที่ใส่เสื้อผ้ามีมนุษย์ขี่เครื่องบินซึ่งมันก็ทําให้เขาประหลาดใจมากนะครับเขาบอกกับราก้าว่าเผ่าของเขาเรียกสิ่งนี้ว่าแอคโคราก้าบอกว่านี่คือมนุษย์แต่มันไม่เหมือนมนุษย์ที่โนารู้จักมนุษย์ที่โนารู้จักนั้นพวกเขาเร่ร่อนเพื่อหาอาหารเหมือนกับหมูป่าแต่ว่ามีจานวนน้อยมากราก้าก็ได้บอกกับโนาว่าถึงแม้ตอนนี้มนุษย์มีสมองที่เชื่องช้าแต่อยากให้รรูู้้้เเออาาาาไวววววว่่่่มมมมัันนนนคยยยยีีีลลทุษ์แใชชิตก มนุษย์มีความสําคัญต่อซีซ่ามากๆราคาก็ลองชวนให้โนอาอยู่ที่นี่เพราะตัวเขานั้นไม่รู้จักซีซ่าและไม่รู้จักหนังสือเขาอาสาจะเป็นคนสอนโนอาในสิ่งที่เขาไม่รู้แต่ว่าโนอาก็บอกนะครับว่าเขาต้องไปหาเผ่าของเขาก่อนในระหว่างนั้นเขาก็เจอว่ามนุษย์เป็นคนม้าของเขาอยู่โนอาเลยไล่มนุษย์คนนั้นไปและบอกว่าเจาตัวนี้แหละที่ตามเข้ามาตั้งแต่หมู่บ้านราคาจึงคิดว่าบางทีซีซ่าอยากจะให้เขาออกเดินทางเขาจึงกลับไปเอาม้าแล้วร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับโนอาโดยมีอินรีตะวันคอยบินตามมาด้วยและพอถึงงตอออออนนนกกกกกกลาาาาคืพพวเข็็ั่่ไฟยมมซุธ พวกเผ่าหน้กกา,าการา้าก็ได้สกิดให้โนอาดูเจ้ามนุษย์ที่ตามพวกเขามาราก้าก็ได้โยนอาหารไปให้พร้อมกับบอกชื่อให้มนุษย์รู้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่อันตรายมนุษย์ก็คลานมาเก็บแอปเปิลแล้วไปนั่งกินแบบเป็นต่แทบราก้าก็บอกว่าที่เธอตามมาคงเป็นเพราะเธอหิวและจะเห็นอีกว่าตอนนี้เธอหนาวสัน่นเขาเลยจะเอาผ้าห่มของแม่โนอาไปให้ตอนแรกโนอาไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นของสําคัญราก้าก็บอกให้มีเมตตาเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวเขาก็ได้โยนผ้าไปให้และบอกว่ามนุษย์คนนี้ฉลาดกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ราก้าก็ได้ตั้งชื่อให นอนเรียกมนุษย์ทุกคนว่าโนวามันถูกเรียกมาตั้งแต่ยุคข,ของซีซ่าตามตำนานเล่าว่าซีซ่าถูกเลี้ยงมาโดยพวกมนุษย์เขาจึงถูกพันกับมนุษย์มากเป็นพิเศษในกลางดึกโนอาผู้นอนไม่หลับเขาก็ได้เดินออกมาสำรวจโดยรอบทำให้เขาได้เห็นกับกล้องโทรทัศน์โนอาก็ไ no ม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรจนกระทั่งเขามาเจอที่ส่องมันทําให้เขาได้เห็นดวงดาวที่อยู่นอกโลกโนอาก็ no A, รีบปีนมาส่องดูอีกฝั่งเพราะคิดว่าดวงดาวพวกนั้นมันอยู่ตรงหน้าเขาแต่ว่าทันใดนั้นโนวาเธอก็ได้เดินเข้ามาโนอาก็ยืนดูอยู่ว่าเธอจะทําอะไรเธอนนนนนึ no ้้้มาาาใ่่่อองงไปททีกกลััั็ํหโะครบว นี้รู้ที่ส่องได้ในทันทีพอในตอนเช้าเขาก็ได้มาเล่าให้ราก้าฟังว่าเขาเจออุโมงค์ที่กินแสงและบอกว่าโนวามองเห็นในสิ่งที่เขาเห็นมันอยู่ในดวงตาของเธอเธอตอบสนองเหมือนเหมือนกับวานอนและโนอาก็บอกกับราก้านะครับว่าถ้าจะให้เธอไปด้วยจะต้องให้เธอขี่ม้าเพราะเธอนั้นชักช้าราก้าจึงเดินไปบอกเธอให้ขึ้นมาโดยการทําท่าทางเหมือนกับม้าเธอจะได้เข้าใจในระหว่างทางพวกเขาก็ได้มาเจอกับฝูงม้าลายซึ่งมันก็ไม่ใช่ม้าลายธรรมดามันเป็นม้าลายไามไทพร้อมกับฝูงของมนุษย์ที่มีอยู่น้อยนิดแต่ว่ามนุษย์พพววกกนนีี้เปป็มสติัญ ที่ตอนนี้พวกเขากาลังออกมาดื่มน้ําที่ลาธารรากาเขาเคยมีความกลัวว่าพวกมนุษย์จะสูญพันธุ์สีหน้าของโนวานั้นสื่อถึงความเวทนาที่พ่อของเธอกลายเป็นแบบนี้เมื่อเห็นว่าตอนนี้โนวาเจอเผ่าของมนุษย์เหมือนกับเธอแล้วโนอา,าจะไปตามหาเผ่าเพียงลําพังและให้รากาอยู่ที่นี่เพื่อเลี้ยงดูพวกมนุษย์และทาตามคําสอนของซีซ่าราคาเลยมอบจี้สร้อยคอสัญลักษณ์ของซีซ่าให้กับโนอาเพื่อเตือนสติว่าซีซ่าเป็นใครก่อนที่โนอาจะเริ่มออกเดินทางซึ่งโนวาเธอก็อยากจะตามโนอาไปนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเสียงแตกของเผ่านาักกาลก เขาก็ได้หยุดดูก่อนที่เจ้าสินว่าจะสั่งให้ลูกน้องไล่จับพวกมนุษย์ที่อยู่ที่นี่ทุกคนทําให้ตอนนี้รากาเขาพัดหลงกับโนวาแล้วนะครับหลังจากที่จับมนุษย์ได้พวกมันก็เอามาให้ซิว่าดูแต่มันก็ไม่ใช่คนที่พวกมันต้องการตัวโนวาเธอวิ่งหนีเข้ามาที่ปาา่าหญ้าและพยายามหมอบให้ต่ําที่สุดเธอไม่มีอาการคันคายเลยแม้แต่น้อยพวกลิงที่วิ่งตามมามันบอกให้ลูกน้องกระจายตัวออกไปค้นหาในขณะนั้นโนวาเธอก็ได้ยินเสียงของโนาอาตะโกนร้องเรียกเธอและลากานะครับก่อนที่เธอจะตัดสินใจยืนขึ้นพร้อม ในขณะที่ตัวของโนอาห์าก็ควบม้ามารับตัวเธอได้ทันเวลาพอดีเจ้าศิวาที่โดดเกาะมาด้วยโนอาก็ใช้เท้าทีบมันจนร่วงตกลงมาสร้างความแค้นฝังใจให้กับเจ้าศิวาเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีสมุนตัวหนึ่งที่ควบม้าตามมาอยู่มันพยายามใช้ไฟช็อตราก้าที่ควบม้ามาพร้อมกับท่อนไม้ก็ได้ฟาดมันจนไงหลังไปก่อนที่พวกเขาจะรีบเดินทางกันต่อเจ้าศิวาก็ยืนมองด้วยความแค้นแล้วหวังว่าสักวันคงได้เจอกันอีกตอนนี้พวกของโนอาจะต้องปล่อยม้าไปเพื่อให้พวกมันนั้นตามรอยม้ามันเป็น ว่านะครับก็บอกกับราก้าว่าเธอพูดได้เธอเรียกชื่อเขาราก้าก,ก็บอกว่าโนอาอาจจะฟังผิดไม่งั้นก็หูฝาในขณะที่เถียงกันอยู่โนวาก็หันมาบอกว่าเธอนั้นชื่อเมทั้งสองถึงกับอ้าปากค้างและเธอก็รู้ได้ว่าพวกมันจะเผ่าของโนอาไปที่ไหนสถานที่แห่งนั้นมันเคยเป็นที่ตั้งของมนุษย์และเธอก็จะไปที่นั่นเพื่อตามหาคนที่มันถือมนุษย์ที่มีสติปัญญาซึ่งเมื่อก่อนเธอมีมากกว่านี้สาเหตุที่เธอปิดบังความจริงเพราะแม่ของเธอสั่งเอาไว้ว่าห้ามพูดเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองโนอาจึงเกิดคควววาาามสงสงงัััััยยยยนะรบบเเเพธธออออู่่่กกขแลปดต ซื่อสัตย์รา้าจึงถามว่าแม่ของเธออยู่ในตอนนี้เมีก็บอกว่าตอนนี้เธอตัวคนเดียวรา้าผู้มองโลกในแงด่ดีเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกเรามีกันและกันนั่นคือนิสัยที่จริงใจและซื่อสัตย์ยของรา้าครับส่วนโนอาเขาเริ่มเชื่อใจเมย์ขึ้นมาแล้วหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเธอแต่ว่าลึกๆแล้วเมย์มีอะไรที่ปิดบังพวกเขาอยู่ในกลางดึกคืนนั้นโนอาเขาก็สามารถซ่อมที่ช็อตจนมันกลับมาใช้งานได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าโนอาเขามีความฉลาดก่ลลิงตัวอื่นในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินมาถึงแม่น้ำที่มันไหลเชี่ยววมมาาากกกๆและทททีีี่่ต้นนนนนส็ังงขออถู มาตึงเอาไว้และพวกเขาจะต้องข้ามสะพานนี้ไปโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกผอนากากมันแอบอยู่ใต้สะพานจนกระทั่งเผานากากมาดักทางพวกเขาเอาไว้และทันใดนั้นพวกใต้สะพานก็มาโจมตีโนอาเมที่โดนล็อกตัวเธอก็พยายามดิ้นจนตกลงไปในน้ําแต่โชคดีที่เธอยังเกาะตะข่ายเอาไว้ได้ราก้าก็ตัดสินใจลงไปในน้ำเพื่อช่วยดันตัวเมขึ้นมาในขณะที่ตะข่ายกําลังจะขาดออกโนอาก็โดนเล่นงานเจ้าสิว่าก็ถือมีดมาเพื่อตัดตะข่ายที่ราก้าเกาะอยู่เมื่อรู้ตัวว่าไม่รอดแล้วราก้าก็ได้พูดว่าร่วมกันแข็งแก่งเเป็นนะโยยคสุทท้้าาก่่อีจิวัด เชือกจนขาดออกรา้าถูกกระแสน้ำพัดจนหายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นพวกเขาต้องสองก็โดนจับตัวมาที่นี่มันเต็มไปด้วยวาน,นัที่เผ่านักกากจับตัวมานะครับและพวกเผ่าน้กกาก,ก็อาศัยอยู่บนเรือร้างขนาดใหญ่พอขึ้นมาถึงพวกมันก็พาตัวเมยแยกออกไปพร้อมทั้งบอกให้โนอาเดินมาข้างหลังที่เต็มไปด้วยพวกวานันที่โดนบังคับให้ใช้แรงงานพวกวานันมันพากันสร้างเขื่อนกั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาถึงประตูก่อนที่โนอาจะได้เจอกับซูน่าเธอก็ดีใจนะครับที่เจอกับโนอาซูน่าคิดว่าโนอาตายไปแล้วพอเธอเห็นกับตาว่่าาาาาโนนนออตกกลงมมสวทด้เเ็ พามาที่ห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปได้วยสิ่งของเครื่องใช้ของมนุษย์รวมไปถึงหนังสือซึ่งมันก็คือห้องของมนุษย์จริงๆนะครับชายคนนี้มีชื่อว่าเทวาทานเขาถูกพล็อกซิมัสช่วยเอาไว้หลังจากที่เขาออกเดินทางเพื่อมาที่ชายฝั่งแต่ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุทําให้กระดูกข้อเท้าหักเทวาทานจึงตอบแทนโดยการอ่านหนังสือให้พล็อกซิมัสฟังโดยเฉพาะประวัติศาสตร์โรมันมีก็บอกนะครับว่าเธอเป็นมนุษย์ที่ไม่ช่วยพวกวานอรซูน่าก็ได้พาโนอามาหาแม่ที่กาลังสอนพวกเด็เดกๆอยู่กอริน่าเธอก็ว่่่่งงมมมาาาากออออนนนนลยยด้วยวด้วววีีีจะรรัพพตตแแทเสขึ ที่โดนจับตัวมาเสียงตีกลองปเป็นจังหวะพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อซีซ่าพร้อมกันก่อนที่จะพลอกซิมัสมันจะได้ออกมาวานอนทุกตัวต้องก้มหัวให้มันมันได้ไต่ขึ้นไปบนเวทีเพื่อประกาศบอกกับวานอนทุกตัวถึงคําสอนของซีซ่าส่วนเมกับเทวทานนั้นพวกเขาก็พากันยืนดูอยู่บนห้องเจ้าพลอกซิมัสเขาเปรียบเทียบตัวเองเป็นดั่งซีซ่าซึ่งมันตรงกันข้ามน,นะครับและมันก็หาทางเปิดประตูนี้มานานเพื่อเขาไปเอาเครื่องมือและเทคโนโลยีของมนุษย์และในวันนี้มันจะทําการทดลองเปิดประตูอีกครั้งแรงของวานรรรบบบวกกกัััพลลงงงมมม้้้าาาาไไ่่สสถเเเปปิิดดดดะะตููใหนอจุ ออกแรงดึงใหม่แต่ว่ามันก็ล้มเหลวเพราะซิมัสเขาจะไม่ยอมแพ้พ่กนี้เขาจะมาลองใหม่เทวทานก็บอกกับเมนะครับว่าถ้ามีมนุษย์อยู่ในนั้นพวกเขาก็น่าจะตายกันหมดแล้วเพราะพวกเขาพยายามเปิดมันมาหลายเดือนเมเธอพยายามเตือนสติเทวทานนะครับว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันคับขันรัฐบาลก็พากันลงไปใต้ดินกว่าครึ่งหนึ่งของเทคโนโลยีและอาวุธทั้งหมดมันอยู่ในประตูนั้นเพราะซิมัสหรือว่าพวกวานอน,อนจะเอาของเหล่านั้นไปไม่ได้เทวทานยังเถียงเมนะครับว่าเธอคิดแบบคนโลกเก่ายุคนี้มันเป็นของวานอนไปแล้วลืมเรื่องมนุษย์ที่จะกลับมาครอออองโลกกกไได้้ว่่นนทททีเเาจะบใหธป อาบน้ำเพราะตัวเธอนั้นเริ่มก <HE> ุยแล้วและการอยู่ที่นี่เมย์จะต้องเรียนรู้ที่จะทาประโยชน์ให้พวกวานอนพอใจที่เผาหน้ากากนี้วานอนผู้เท่าจะต้องก้มหัวให้พวกมันซูน้าบอกกับโนอาว่าตอนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกตอนนก่อ <sequel S 2> ยากให้โนอายอมรับความจริงว่าตอนนี้เราติดอยู่ที่นี่แล้วโนอาจึงบอกกับซูน่าว่าพวกผู้เท่าไม่ได้บอกทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับโลกใบนี้และสาเหตุที่พวกเขาไม่ได้บอกอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้และพวกเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะรู้ซูนาจึงบอกว่าโนอานั้นเปลี่ยนไปนั่นเป็นเพราะโนอาเขาไม่เคยออกมา ความคิดของเขามันเปลี่ยนไปแล้วก่อนที่เจ้าซิว่าจะเดินมาบอกว่าพอกซิมัตต้องการเจอตัวและพอมาถึงพอกซิมัตก็เชิญให้โนอานั่งลงเพื่อรับประทานอาหารและคุยกันและที่นี่โนอาก็เจออนัญญาเพื่อนรักด้วยนะครับตอนนี้เขาได้มาเป็นเด็กรับใช้พอกซิมัตเป็นที่เรียบร้อยมันก็เริ่มถามเมเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการเขาอยากได้ความรู้ที่มนุษย์เคยมีก่อนที่เขาจะตายซะก่อนเพราะเขาคือวานอนที่มีอายุขและสิ่งของที่อยู่ข้างในนั้นมันจะทําให้วานอนมีวิวัฒนาการพอกซิมัตก็เล่าให้โนอาฟังว่ามน และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกวานอนจะเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นเมีก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้จะไม่มีใครเข้าไปข้างในนั้นพอกิมัตจึงได้ลุกขึ้นและบอกว่าลูกน้องวานอนของเขาปะทะก,กับเผ่ามนุษย์ของเมย์และนี่ก็คือแผนที่ที่มนุษย์ทําตกเอาไว้และมันก็ทําให้โนอาได้รู้ความจริงว่าเมย์ไม่ใช่ตัวคนเดียวก่อนที่เมย์จะมาร่วมเดินทางกับโนอาเมย์เคยอ,อยู่กับมนุษย์คนอื่นๆแต่พวกมนุษย์ก็โดนวานอนฆ่าทิ้งทั้งหมดเลยเหลือแต่เมย์เพียงคนเดียวพอก สามารถซ่อมของที่พังได้เพราะสิมัตต้องการวานอนที่ใช้สมองมาร่วมทีมเขาก็ได้ถามโนอาว่าเมย์ได้บอกแผนอะไรหรือเปล่าโนอาก็ตอบตามความจริงนะครับว่าเธอไม่ได้บอกอะไรเลยจ้าพกซิมัสก็ได้พาโนอาออกมาดูเราฟงวานอนที่ถูกจับตัวมาและบอกว่านี่มันคืออาณาจักรของเราวานอนมนุษย์แบบเมย์เธอไว้ใจไม่ได้เพราะถ้ามีมนุษย์ที่พูดได้ทั้งสองคนแสดงว่ามันต้องมีมากกว่านั้นเมย์มาที่นี่เพื่อเข้ามาเอาเครื่องมือที่อยู่ข้างในเครื่องมือที่จะทาให้มนุษย์แข็งแกร่งกว่าวานอน,อนมนุษย์ก็จะกลายเป็นตัว หากว่าพวกว่านอนไม่อยากกลับเข้าไปในโกงค้งเหมือนเมื่อก่อนมันก็ทําให้โนอาคิดหนักเลยนะครับว่าเขาควรจะเชื่อใครดีเพราะสิ่งที่พอกซิมัสพูดมามันก็มีเหตุผลเขาได้มานั่งคิดอยู่คนเดียวและบมองไปที่ฟูงอินซีก่อนที่กอรลิน่าเธอจะเดินมาหาและบอกว่าพวกอินซีคงไม่กลับมาแล้วเพราะเผ่าอินซีมันจบแล้วตอนนี้เราอยู่ในดินแดนของพอกซิมัสและเขาไม่จำเป็นต้องใช้นอกอินซีก่อนที่กอรลิน่าเธอจะเดินกลับเข้าไปและทันใดนั้นอินซีตะวันก็บินลงมาโนอาก็บอกว่าเขาล้มเหลวที่เคยสัญญาไว้กับพ่อว่าจะพาพบบาากกอออินนนนนนีนนลัับบ้้ตตมมมเปป็ขงไหด แล้วและที่นี่มันก็มีกฎเขาก็ได้เอาจี้ที่ราก้ามอบให้ออกมาพร้อมกับคิดได้ว่าแล้วถ้ากฎนั้นมันไม่ถูกต้องเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างอินซีตะวันก็ยอมบินมาเกาะที่แขนเหมือนกับว่ามันเข้าใจสถานาการณ์และความรู้สึกของโนอาในกลางดึกคืนนั้นโนอาก็ได้แอบเข้ามาหาเมเมก็ขอโทษโนอาที่โกหกไปและบอกว่าวานองของพ洛克ซิมัสเจอ่ายของพวกเธอพวกมันฆ่าทุกคนเมเองเธอก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเธออยากให้โนอาช่วยแต่ว่าโนอาเขามีเรื่องที่จะถามเมก่อนและถ้าไม่ตอบความจริงเขาถึงจะยอมช่วยคําถามก็คือเมเธอต้องการอะไรที่อยู่ข้างในประต เยวก็บอกนะครับว่ามันเป็นหนังสือพิเศษที่จะช่วยให้มนุษย์กลับมาพูดได้อีกครั้งเมย์ยังบอกอีกว่าวานอนเคยนิ่งเงียบเหมือนกับเอ็โคมนุษย์เป็นใหญ่ในโลกการระบาดของเชื้อไวรัสที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมันทําให้วานอนฉลาดและฆ่ามนุษย์เกือบทั้งหมดและคําถามสุดท้ายโนอาก็ถามว่าน้ําสามารถทําลายสิ่งของที่อยู่ข้างในได้ไหมแผนของโนอาก็คือทําลายสิ่งของที่อยู่ข้างในนั้นเพราะถ้ายไหนได้ไปมันก็จะเป็นอันตรายอยู่ดีเขาเลยได้มาหาซูนาพร้อมกับอนุญาตนะครับ,รบ,รบให้พวกเขามาช่วยอีกแรงจุดประสงค์ก็คืออช่วยาูนตตบกลง แต่ว่าอนัญญาก็บอกว่าคราวนี้เขากลัวเลยไม่ขอร่วมด้วยซึ่งหนอาก็ไม่ว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาช่วยเมติตัต้งระเบิดและในระหว่างนั้นเองอนัญญาเขาก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเขาเลยมาเพื่อขอเข้าร่วมด้วยพวกเขาวางระเบิดมาถึงเขื่อนกั้นน้ําก่อนที่เทวทานเขาจะเดินมาเจอและบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่พวกพ่านากากจะถลกนังลิงของพวกเธอเทวทานอุตส่าห์ให้โอกาสแต่ว่าเมไม่ยอมรับมีก็พยายามพูดหวานล้อมเพื่อให้เทวทานมาเข้าร่วมกับพวกเธอแต่เขาก็ปฏิเสธเมื่อความเห็นไม่ตรงกันทททททํําาาาาาาใหห้้เเเเมมไ่ีีีงงลลืออกกกรระโดดดััจนววสยช ก่อนที่จะเอาศพไปโยนทิ้งน้ําพวกเขาก็ได้เดินอ้อมมาทางหน้าผาชันก,ก่นอ,อกาทานทีาา่จะปีนขึ้นมาด้านบนโดยที่เมย์เธอจะต้องขี่เกียร์โนอาเอาไว้และพอปีนขึ้นมาถึงและเข้ามาข้างในที่นี่มันก็คือไซโลฐานที่มันรับของพวกมนุษย์เมีก็ได้มาเปิดเครื่องปั่นไฟพวกวานอนก็พากันตื่นเต้นมากนะครับเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มันยิ่งใหญ่ระดับปฐมมันเทิงศิลเมีเธอก็ได้มาทุบเอาขวานและบอกให้พวกของโนอารออยู่ที่นี่แต่พวกเขาก็อยากรู้อยากเห็นจึงเดินเข้ามาสำรวจภายในห้องซึ่งมันก็ดูคล้ายกับหหห้้้อออออองงงงเเเเเเรีีีียยนนนนนาาาาาาปปุดดดูททท่่วสสสบมมจจะืิขก็็็ไ พวกเขาเดินมาหยิบตุกาตาม,มนุษย์ขึ้นมามันก็ได้ส่งเสียงพูดทาให้พวกเขาทั้งสองนั้นประหลาดใจส่วนทางนั้นเมย์เธอก็เข้ามาในห้องควบคุมและทําการเปิดตู้เ่อหาอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะเปิดมาเจอตู้ปืนและตู้ที่3เธอค่อยเจอสิ่งที่เธอตามหามันคือกุญแจเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ของดาวเทียมหลังจากที่เธอได้มาแล้วเธอก็หันไปมองที่ตู้ปืนและหยิบปืนพกไปหนึ่งกระบอกพวกของโนอาห์ก็มาเจอหนังสือโนอาบอกกับเพื่อนทั้งสองว่าสัญลักษณ์พวกนี้มันมีความหมายและเล่มต่อมามันคือหนังสือนิทานที่มีสต่างๆอยู่ในคือออผูู้ที่่ยนนกกรงใ มันก็คือพวกลิงสิ่งนี้มันก็ได้เปิดโลกของโนอาอีกครั้งก่อนที่เมเธอจะเดินเข้ามาและบอกว่าต้องไปแล้วดานล่างตรงทางออกมันก็เต็มไปด้วยรถของทหารที่มีรถถังด้วยนะครับและพอมาถึงประตูก่อนที่เมจะเปิดเธอก็ย้ำแผนอีกครั้งว่าจะต้องลงมือให้ไวโนอารีบไปหาเผา่าส่วนเธอจะไปจุดระเบิดแต่ว่าทันทีที่เปิดประตูออกกลับเจอว่าแม่ของโนาเธอยืนอยู่หน้าประตูรวมไปถึงเจ้าพอกซิมัสมันก็ชมโนานะครับว่าเขาเป็นวานอนที่ทําประโยชน์ได้มากพอกซิมัสมันก็ได้เรียกวานอนเผาอนินซี c. เข้ามาข้างในให้ให,หมดเพื่อเป อมโมไว้ใจพวกมนุษย์พ็อกซิมาต,ต้องการรู้ว่าเมมีแผนจะทำอะไรกับของที่อยู่ข้างในนี้โดยจับตัวซูนาเป็นตัวประกันเพื่อให้โนอายอมบอกและถามย้ำว่าเขาจะเลือกข้างไหนระหว่างมนุษย์กับวานอนนอาเลือกไม่ได้ทำให้พ็อกซิมัสั่งเชอดซูนาก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเสียงดังทำให้พวกวานอนเกิดความกลัวกระสุนมันก็ได้ไปตัดข้อหัวใจสมุนที่จับตัวซูนาทำให้มีมดมันหล่นป๊อกลงรู้สึกตัวอีกทีก็ตรงที่มีเลือดไหลออกมามันก็ได้ล้มลงเสียชีวิตเมื่อเเเห็นนนนนนออออาาาปปกิมมมมทีีี่ลลัวววตย,ยบบใไไ้้้้้ไไดธสระะแแแถ เมย์ก็ได้บอกมาที่โนอาห์ที่พยายามจะบอกว่าอย่าจุดระเบิดพเพราะเผาของเขาอยู่ในนี้เมย์ก็บอกว่าจะให้วานอนออกไปไม่ได้เธอก็ได้กล่าวขอโทษโนอาพร้อมกบวิ่งออกมาจุดระเบิดแรงของระเบิดมันก็สามารถพังเขื่อนได้น้ําค่อยๆไหละทะลักเข้ามาโนอาบอกให้เผาอินซีรีบป,ปีนหนีขึ้นที่สูงมวลน,น้ําก็ได้พัดเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็วและไหลมาแบบไม่หยุดเมย์เธอก็ได้มายืนดูผลงานที่เธอทําพวกวานอนพยายามว่ายน้ำหนีตายโนอากับเพื่อนๆที่ขึ้นมาจากน้นได้แล้วเขาก็บอกทางนี้ให้กับพวกเผาอินซีรีบปีนขึ้นไปด้านบนตอนนี้ระดนน้้าใ ก่อนที่เขาจะเจอกับเจ้าสินว่ามันวิ่งเข้ามาใส่โนอาทันทีโนอาที่คล่องตัวกว่าเขาก็พยายามโดดหนีพร้อมกับโดดทีจนทั้งคู่ตกลงไปในน้ําโนอาที่ฉลาดกว่าเขาก็ได้มองเห็นซอกเหล็กที่เจ้าสินว่าน่าจะผ่านไปไม่ได้เขาก็ได้หลอกล่อให้เจ้าสินว่าไปติดกับตัวเขามันใหญ่เกินกว่าที่จะขึ้นมาได้มวลน้ําก็สูงขึ้นเรื่อยๆโนอาก็ได้ยืนดูมันสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาก่อนที่เขาจะรีบปีนขึ้นไปด้านบนต่อและพอขึ้นมาถึงเขาก็เจอกับชาวเผ่าอินทรีที่รอดชีวตรวมไปถึงแม่ของเขาด้ววยแลลละะะะทททััััันนนนนนนใด้้้้จจจอออพพ็กกกกกกิมมาาาาุ่่่งงงตเเขีปรื โมโหที่โนอาทำอาณจาจักรของเขาพังพร้อมกับขู่ทุกตัวที่พยายามเข้ามาช่วยทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งนะครับโนอาโดนจัดหนักไปหลายดอกเขาโดนเวียงมาที่ขอบหน้าผาฮอกซิมัตก็ได้เดินมาเหยียบหน้าอกและบอกให้โนอาก้หมหัวให้เขาก่อนที่โนอาจะตายในวันนี้โดยมีเผ่าอินทรีทุกตัวเป็นพยานในตอนที่โนอาก้หมหัวให้กับราชาของเขาโนอาที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาก็เจอว่ามีนอกอินทรีบินวนเวียนอยู่เต็มไปหมดฮอกซิมัก็บอกให้โนารีบลุกขึ้นแต่ว่าโนอาเขาก็เริ่มร้องเพลงฮอกซิมัตมันก็งงนะครับว่่่่่าาาาโนนนนอออออกกกลลัังงงงทททะะะไรรรรยยูีีววุตจเเเิม้พปสส โนอายื่นแขนออกมาก่อนที่เจ้าอินซีตะวันจะบินโฉบม,มาควนที่หน้าเจ้าพล็อกซิมัสจนว่าน,น้าขนเข้ามาเลียดออกตามมาด้วยฝูงนกอินซีที่บินมารุมจิกมันมันพยายามจับและเวียงออกแต่ฝูงอินซีมีเยอะกว่าทําให้มันเอาออกไม่ทันมันดิ้นไปยืนที่ขอบหน้าผาก่อนที่โนอาจะปล่อยอินซีตะวันพุ่งมาจิกมันจนไงหลังร่วงตกหน้าผากับแทกกับพื้นน้ําดังตาม หลังจากที่เสร็จงานแล้วอินซีตะวันก็บินกลับมาก่อที่แขนโนอาห์ก็ชวนวานอนทุกตัวกลับบ้านหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สร้างบ้านขึ้นมาใหม่เผ่าอ,อินซีกำลังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในระหว่างนั้นมีก็ได้มาหาเพื่อบอกลานอาเขาก็บอกกับเมนะครับว่าพลอซิมัตพูดถูกว่ามนุษย์จะไม่มีวันยอมถอยจนกว่ามนุษย์จะยึดโลกเอาไว้ทั้งหมดเพียงคนเดียวมีก็ตอบกลับนะครับว่าโลกนั้นเป็นของมนุษย์ไซโลนั่นก็เป็นสถานที่ของมนุษย์มันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อวานอน,อนแล้ววานอ,นอนจะได้อะไรหรืืออออออวววว่่่่่่่าา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 พพพกกกกกกกเเเขจจะะตต้้้งงงลััับบบไไไไปูููดดดดมมมหนนนนแ์็ถึรยยยุษ สามารถอยู่ร่วมกันได้และเมื่อพูดถึงรา,า้าลิงที่เคยแลกชีวิตเพื่อช่วยเมย์แล้วปืนที่เตรียมมาเธอเลยไม่ต้องใช้โนอาห์ก็ได้มอบจี้ให้กับเมย์และบอกว่ามันคือของสําคัญก่อนที่เมย์เธอจะขึ้นมาเพื่อเดินทางต่อเธอก็ได้เดินทางมาที่ไซโรล,ลับอีกหนึ่งแห่งเจ้าหน้าที่มนุษย์ที่ยืนรออยู่เธอก็ได้ยื่นกุญแจดาวเทียมให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นส่วนโนอาห์กับซูนา่าพวกเขาก็ได้เดินทางมาเพื่อจะส่องกล้องโทรทัศน์อีกครั้งเพราะว่าโนอาห์เขายังคาใจอยู่กับสิ่งที่เขาเห็นนั้นความจจรรริิงงงงแแแลลล้้้้้ววมม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 ัันน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 คืออออะะไไภาาาาาาายยยใเเเเเซโหหห่่่่่ีีีีีีก็ททททูตตปดดดธขึ ทิ้งรังไม่ได้ใช้งานมานานหลายปีตรงที่โนอากับซูนาเดินผ่านมันมีรูปภาพนักบินอวกาศอยู่ด้วยนะครับเหมือนจะบอกเราคนดูว่ามนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปนอกโลกแล้วพวกมนุษย์เสียบกุวใจดาวเทียมอันที่3าเข้าไปทําให้ตอนนี้ระบบดาวเทียมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งทําให้พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์กลุ่มอื่นได้สาเร็จซูนาก็ได้ไปส่องดูที่กล้องโทรทัศน์ส่วนโนอาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนกับเมตอนนี้ที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนกันก่อนที่หนัง จะได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ